สวัสดีตามรู้ชุดนี้ทุกท่านครับเดี๋ยวเราชมหลังเกมนะตอนนี้ทางด้านยอดการนี่เป็นต่อได้ราคาไปที่เรียบร้อยแล้วนะโอ้ดียอดการนี่มาแทนแถวพาวนี่มาดุเลยนะครับจากแข้งซ้ายชกชนิดที่ว่าสิงเพชรนี่ต้องยอมฮะไม่กล้าบู๊ต่อเลยเวลาอีก5วินาทีนะทางด้านก็จะพอวิเศษยิ้มนะครับวันนี้ชนะคะแนนทางด้านสิงเพชรเดชสิงใต้ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศหลังเกมกันครับใจย่องหวยนะพี่บัวย่องหวยมาเนี่ยตาพี่ทำไมเขาไม่สู้เลยจับได้ชุดเดียวมาแล้วเหรอคุณคนแค่ว่าผมคนนั้นแล้วนำมาจริงสวัสดีครับชื่อครับโอเคนำจุ่มเจ็บแขนหมอโดนเตะแขนน่าแขนร้านมีไม่ตั้งบ้างไม่เสียบ้างแต่ยังใช้ไม่ตั้งขาใช้ก็โตอยู่เลยแล้วแม่ตุ้มบางเฮ้ยลูกแข็งแล้วแข็งช่วยดิครับลูกชายเป็นยังไงบ้างน้องเมื่อกี้เห็นคุยกับคุณอาแขนแขนอะไรแล้วเจ็บอะไรเนาะโดนอะไรเนาะจังหวะยกไหนประมาณยกสามนี่เหมือนเกมดูลงวันนี้เลยครับดูเหมือนว่าเราจะไม่ได้อย่างที่เราต้องการไหมเป็นเพราะอะไรครับน้องดูเหมือนอืดๆอ่ะไม่เหมือนเดิมร่างกายไหมใช่ใช่น้ำหนักน้ำหนักด้วยประเมินร่างกายไฟนี่แหละน้องคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับซ้อมดีนะซ้อมดีนะแต่บนเวทีเล่นไม่ขึ้นเป็นเพราะอะไรครับลูกพี่พอจะรับเงินได้เยอะหรือเปล่ารับรับก่อนแล้วก็รับเยอะไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมน้องมีอะไรพูดกับแฟนมวยไหมครับสู้ต่อไปครับน้องเป็นกำลังใจให้ครับผมมันใหญ่ครับไม่ใหญ่ครับที่เราช่วยแฟนมวยไปเท่าไหร่วันนี้มันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นกำลังใจให้กับทางด้านสิงเพชรเดชใต้นะเดี๋ยวรอดูผู้ชนะนะทางด้านยอดการพอวิเศษยิมนะครับ
น้องชายเป็นไงบ้างครับน้องสุดภูมิใจตัวเองครับทำได้อย่างที่ซ้อมมาเลยครับซ้อมมาแบบนี้เลยใช่ไหมแต่แขนไหมลูกซ้อมเนี่ยมีแต่แขนไหมมีก็เทรนเนอร์ให้ใช้หมัดมันหน้าชิดไอ้ตั้งจังหวะเขาก่อนแล้วก็ออกแข้งตามมันหน้าเขาบอกเขาเจ็บแขนประมาณยก3เรารู้สึกไหมเห็นอาการแล้วครับเห็นแล้วใช่ไหมย้ำๆช่วงท้ายๆนี่คือเราคือปิดเกมแล้วใช่ไหมไม่ได้อะไรแล้วใช่ไหมประเมินร่างกายคู่ต่อสู้เราวันนี้เข้ามาเป็นไงร่างกายก็ไม่สาวเลยเขาแข็งแข็งอยู่เหมือนกันนะเรามองว่าที่ทำให้เราชนะเขาวันนี้แบบสบายๆแบบนี้เป็นเพราะอะไรครับน้องน่าจะแข้งซ้ายของเราแข้งซ้ายเขาแล้วมันมีอาการเขาบังแข้งซ้ายไม่ได้แล้วเราก็เตะเข้าตลอดด้วยในใจตอนนี้มีไหมอยากเจอใครไฟหน้าก็เนี่ยครับคู่นี้ครับใครแพ้ก็เจออ๋อใช่บ่อยรอบลืมไปใครแพ้มาไทยกันแล้วมาไทยมาพาวเหรอเอ้ยไปพาวอยู่นี่ครับเป็นอาชีพกันเป็นอาชีพเป็นนักข่าวเป็นนักข่าวก่อนติดตามพาวด้วยอ่ะโอเคครับมีอะไรจะพูดกับแฟนมวยน้องวันนี้ทำสำเร็จแล้ววันนี้ก็ขอบคุณทุกคนครับที่ช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจก็จะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดครับก็หวังแชมป์เหมือนกันครับครับยินดีด้วยครับน้องครับว่าละขอพิเศษแสดงความยินดีกับผู้ชนะนะทางด้านยอดกาพอพิเศษยินดีกับผู้ชนะคะแนนทางด้านสิงห์เพชรเดชสิงห์ใต้นะวันนี้มาแทนชาวพาวนะชาวพาวเปลี่ยนอาชีพแล้วเป็นนักข่าวอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมโดยรวมครับผู้ที่3นะศึกมวยมันฉลาดเลยครับในรอบนี้ชมการทำนะครับตอนนี้จะมาเทสการที่กับยูไนเต็ดแรกทำรอติดตามนะรอติดตามครับได้ละครับแต่เม่งขอจบไลฟ์สดไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะ